ข่าวดูนะทุกคนพี่ซีศิวัตรคิดถึงอุ๋งอิ๋งเป็นเหตุนะครับทำให้คลิปนี้คนดูเฉียดล้านครับอุ๋งอิ๋งคะพี่คิดถึงหนูนะตัดคลิปเถอะ คิดฮอดกับอะไรตีอุ๋งอิ๋งคะพี่คิดถึงหนูนะตัดคลิปเถอะ คิดฮอดกับอะไรตีตัดคลิปเถอะคิดฮอดกับอะไรตีล่าสุดทุกคนคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะครับเรียกได้ว่าคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆเลยนะครับทางช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับทุกคนซึ่งเข้าไปชื่นชมนะครับในความน่ารักของพี่ซีศิวัตรแล้วก็ทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนโดยเฉพาะช็อตฮาเลยครับช็อตที่พี่ซีศิวัตรเนี่ยนะครับได้บอกน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงว่าอุ๋งอิ๋งพี่คิดถึงหนูนะแต่คำตอบที่ได้กลับมาก็คือคิดถึงหนูทำไมอ่ะนะครับอุ๋งอิ๋งตอบมาแบบนี้ทำให้พี่ซีศิวัตรเหวอกันไปเลยทีเดียวครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นความน่ารักนะครับของรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับซึ่งอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาถ่ายคลิปกับพี่ซีเมื่อไหร่เนาะล้านแตกทุกคลิปจริงๆครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จครับหรือว่าช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าแต่ละคลิปนี่เฮฮาพาเสด็จจริงๆนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ DNA พ่อโจมาเต็มๆครับทุกคนเนาะกับการถ่ายคอนเทนต์กับการพูดคุยกับโอ้โหผู้ใหญ่ต่างๆครับน้องก็จะมีความขี้เล่นนะแล้วก็ต้องบอกว่าปนความน่ารักพร้อมความนอบน้อมนะสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเนาะเวลาที่อยู่กับที่พี่รุ่นพี่ในวงการบันเทิงเนี่ยน้องก็จะถ้ารู้ว่าเขากำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่องอิงก็ไม่พลาดแหละครับที่จะเล่นคอนเทนต์กับพี่ๆด้วยก็ถือว่าน้องเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับในส่วนของพี่ซีศิวัตรครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นพิธีกรนะครับในร้องข้ามกำแพงนะครับก็ขอให้พี่ซีเนาะทาบทามน้ององอิงเพชรบ้านแพงไปออกรายการนี่นะเรียกว่าหลายคนเนี่ยอยากเห็นองอิงเพชรบ้านแพงออกรายการนี้เหมือนกันสำหรับร้องข้ามกำแพงซึ่งบอกว่าเป็นรายการดังระดับประเทศนะครับและองอิงเพชรบ้านแพงสนิทกับพี่ซีมากๆแน่นอนครับผมอิมเชื่อว่ารายการเนี่ยต้องทาบทามมาแน่นอนน้องอุ๋งอิ๋งกับพ่อโจครับทุกคนแล้วก็มารอดูกันว่าใครจะมาร้องแล้วก็ทายกันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนซึ่งอุ๋งอิ๋งตอนนี้ดังมากแล้วนะดังแบบทะลุมิติไปเลยแต่ก็ต้องดูคิวอีกว่าน้องว่างไหมอะไรยังไงนะสำหรับรายการร้องข้ามกำแพงนะครับในส่วนของคะแนนในตอนนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยครับแบบเรียลไทม์กันเลยนะตอนนี้นะครับยอดกดไลค์อุ๋งอิ๋งมาเป็นอันดับหนึ่งครับทุกคนกดไลค์รูปเนาะถือว่าเป็นการเช็คเรตติ้งก็แล้วกันครับทุกคนตอนนี้เนี่ยคนกดไลค์รูปน้องอุ๋งอิ๋งครับทุกคน 8,000 กว่าเกือบจะ 9,000 แล้วคิดว่าคืนนี้น่าจะมีทะลุหมื่นครับทุกคนแล้วก็น้องยูริเนี่ยก็ประมาณ 7,000 นะ 7,000 กว่าเหมือนกันก็โอ้โหยอดกดไลค์ก็ค่อนข้างที่จะแบบคู่ขี้สูสีทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปกดไลค์รูปน้องกันเยอะๆเนาะแต่ว่าพี่อิ่มก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละนะใครที่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยก็ถือว่าสุดๆแล้วแหละนะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้เอาคลิปน่ารักน่ารักครับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็ทางด้านพี่ซีศิวัตรแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งมาฝากพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับเรียกได้ว่านะครับทุกคนน้องแต่ละคนนี่ก็คือมีเสน่ห์นะคนที่เหมือนกับว่าคือคมทะลึกได้มีการโพสต์รูปอะตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็น FC ของอาร์ก็เริ่มมากดไลค์เยอะแล้วนะเต้าหยองก็เริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีคอปเตอร์แล้วก็มีอุ๋งอิ๋งกับยูริที่แบบโอ้โหคนมากดไลค์รูปเนาะก็เนี่ยมันบ่งบอกถึงความฮอตความปังได้เลยอะทุกคนเนาะแล้วก็ในส่วนผลงานของอุ๋งอิ๋งนะทุกคนตอนนี้โอ้ที่พ่อโจปล่อยออกมาตอนนี้ทะลุล้านแล้วนะสาวสมน้อยคอยฮักอะเป็นคลิปสั้นๆอยู่ในช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอุ๋งอิ๋งเนาะก็เตรียมจะปล่อยแล้วนะครับทุกคนนับถอยหลังได้เลยนะวันที่28ที่จะถึงนี้ครับทุกคนเนาะเวลา 9:00 นเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวรอเลยนะครับยิ่งอุ๋งอิ๋งมีผลงานออกมานะครับเชื่อว่าจะเพิ่มทวีคูณความฮอตเพิ่มทวีคูณความปังอย่างแน่นอนครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเห็นมั้ยครับไปอยู่ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยคนก็แบบว่านะ
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเป็น FC ผู้ใหญ่บ้านนะแต่ว่าก็เอ็นดูน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเนี่ย FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็น่ารักนะครับทุกคนก็ลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับก็คือแฟนเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับของอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ไม่ว่าน้องจะอยู่ในที่ไหนเนี่ยทุกคนก็จะอยู่กันแบบเรียลไทม์กันจริงๆอ่ะนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของงานอุ๋งอิ๋งครับทุกคนวันที่1วันที่2พฤศจิกายนเนาะก็ใครที่อยากร่วมทำบุญกับน้องเนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยที่พ่อแม่อุ๋งอิ๋งแฟนเพจนะตอนนี้เผื่อมีตกหล่นเนาะใครที่ตกหล่นรายชื่ออะไรก็สามารถทักไปที่แฟนเพจพ่อแม่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้เลยครับทุกคนแล้วก็โอ้โหอุ๋งอิ๋งทำงานทุกวันจริงๆนะทุกคนทำงานทุกวันจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สู้จริงๆบนเส้นทางนี้นะครับต้องยอมรับเลยเด็กผู้หญิงคนนี้ครับทุกคนเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็เลยเอ็นดูนะครับอย่างไปเจอครูสลาไปเจอพี่ซีศิวัฒน์ไปเจอพี่ๆในวงการเนี่ยเขาก็เอ็นดูแล้วก็รักน้องเนาะเพราะว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจทำงานอย่างไปรายการหมอลำไอดอลน้องก็ทำเต็มที่จริงๆนะครับเสร็จจากหมอลำไอดอลบินกลับมาเพื่อที่จะมาถ่ายงานต่อครับทุกคนดูสิเอ็นดูมากลูกสาวอุ๋งอิ๋งนะทุกคนก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องครับในทุกงานทุกการเดินทางก็แล้วกันเนาะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเลยสำหรับลูกสาวนะครับทุกคนก็เมื่อคืนนี้ก็ได้รับมาลัยล้นคอเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวน้องก็ได้ออกมาโพสต์เนาะขอบคุณ FC แฟนคลับนะครับที่มอบกำลังใจให้กับน้องทุกวันจริงๆน้องก็เผยกับ FC แฟนคลับนะครับว่าถ้าไม่มีพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับในวันนี้ก็ไม่มีอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในวันนี้เช่นเดียวกันนั่นเองครับทุกคนเนาะรวมถึงอุ๋งอิ๋งครับที่น้องเนี่ยบอกกับ FC แฟนคลับอยู่เสมอนะครับว่าหล่าจะไม่ทำให้พ่อแม่ FC ผิดหวังเนาะทุกคนเนาะในเรื่องผลงานอะไรต่างๆเนี่ยน้องก็พัฒนาตัวเองเพื่อ FC แฟนคลับจริงๆอ่ะนะทุกคนนี่แหละสมแล้วเนาะที่เป็นขวัญใจมหาชนส่วนแล้วสมแล้วที่ FC แฟนคลับเนี่ยช่วยกันโหวตช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์จริงๆครับทุกคนเนาะก็ขอให้น้องได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดอีกนะครับทุกคนเนาะในปีนี้ด้วยนั่นเองกระแสแรงมากนะทุกคนเนาะวันเนี้ยก็ที่เราดูก็มีแบบคนกดไลค์ตลอดก็มียูริกับอุ๋งอิ๋งนี่แหละที่แบบคู่ขี้สูสีนะแล้วก็กลัวว่าจะเจองานหินอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนๆก็รอนะรอที่จะโหวตนะจะทุ่มโหวตให้กับอุ๋งอิ๋งอย่างที่บอกว่าวันนี้มีมาคอมเมนต์ใช่ไหมครับทุกคนอยู่ที่ช่องพี่โอ๊ตเนาะก็ประมาณว่าอุ๋งอิ๋งได้แล้วปีที่แล้วทำไมไม่ให้คนอื่นบ้างใช่ไหมก็คือมันเป็นรางวัลที่น้องสมควรจะได้ก็คือถ้าใครเหมาะสมจะได้ต้องเป็นแบบมหาชนจริงๆเนี่ยถึงจะได้นะครับทุกคนนะก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้ลูกสาวด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณคลิปจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะวันนี้เอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากก็พี่ซีแบบเวอร์กันเลยทีเดียวครับเมื่ออุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตอบกลับมาแบบนั้นนะน้องก็ตอบแบบว่าคิดฮอดหนูเฮ็ดหยังนะครับน้องก็ตอบมาประมาณนี้นะครับทุกคนน่ารักมากๆสำหรับลูกสาวนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็ฝากพ่อแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนนะครับ